เมนูวันนี้จูนจะทำแจ่วเห็ดนะคะหรือป่นเห็ดนะคะพอย่างเสร็จทุกอย่างแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าผงชูรสเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาค่ะปรุงตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะป่นเห็ดแจ่วเห็ดก็ว่าไปนะคะเห็ดนางรมค่ะหรือที่บ้านเราเขาเรียกว่าเห็ดนางฟ้านั่นแหละค่ะก็พร้อมกินค่ะพร้อมกินแล้วค่ะนี่แหละค่ะซุปเห็ดนางรมค่ะแจ่วเห็ดเนาะแล้วก็ทอดหมูยอค่ะหมูยอทอดที่ทำเองค่ะมาค่ะมากินแซ่บๆด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะจุดมากแล้วค่ะพี่น้องค่ะได้เวลาควักค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงค่ะนี่แหละค่ะแจ้วเฮ็ดค่ะสือเอิญแจ้วเฮ็ดสือเอิญป่นเฮ็ดก็ได้เนาะค่ะเนาะเฮ็ดแบบอีสานบ้านเฮาค่ะแจ้วเฮ็ดนางร่มอันนี้ก็ข้าวเหนียวแล้วก็ทอดมาค่ะมากินน้ำกันค่ะ the time now 3 p.m. I'm going to have spicy mushroom deep paste chili deep pasteAnd this one, my homemade Vietnamese style sauces. And sticky rice. Come and enjoy with me. My lunch at 3 p.m. มาจ้ะพี่น้องพักงานนี่แหละค่ะย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเนาะกระติบเขาเขาเนี้ยเป็นซีนี่ค่ะเพราะว่าจุนเอาแซกับน้ำเห็ดค่ะมาค่ะมาทีนี้จะกินแล้วค่ะแซ่บพี่น้องแจ่วเห็ดบ้านเฮานี่เว้ยบ่ต้องเว้าถึงค่ะคำแรกก่อนผักชีลาวก็เยอะก็ซื้อมาเยอะถึงจะเอาอันกองเขาบ้างไหมเนี่ยค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงมาต่อค่ะกองเขาตกอยากบ่ให้เห็นสีขาวๆไหมค่ะก็เลยประมาณนี้แหละค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องมาเสียคนเถอะค่ะใบสะระแหน่ร่วงใบแรกดีค่ะนี่ใบแรกดีอันนี้ใบสลัดคือมะม่วงประสิทธิ์มะฮอค่ะเมื่อจุนตอนแรกจุนตั้งใจว่าจุนสิฮอจุนเลยพอมาเขาเนี้ยไว้เมื่อวานค่ะจุนเลยเปลี่ยนใจ มันจะกลิ่นขุ่นติ๊กท่านที่แสบพี่น้องมากมั้ยอันนี้ลาดิสใหม่อันนี้ลาดิสเก่ากินอันเก่าก่อนเหลือ4ลูกน้ำหัวมันรั่วกับชุนกับชุนพี่น้องใบแรกดีเพิ่งสื่อฮืนสักหน่อยค่ะไม่ผิดหวังเพื่อทำเมนูนี้
เบบี้ลูคัสต้นหอมเจ้าเฮ็ดหมึกพริกอีหยังเฮาอย่างให้มันหอมค่ะอยู่บ้านเฮาหากินง่ายย่างไปตลาดนัดไปสั่งซื้ออะไรเลยนะจ๊ะสั่งเลยเอาตำอีหยังอยู่เมืองนอกต้องเฮ็ดกินเองมั้งพี่น้องเข้าน้ำซ้ำปลาคาบนึงว่ามันถูกๆคนที่เพิ่นอยู่เมืองนอกเพิ่นก็ฮู้ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนอยู่บ้านเฮาเพิ่นอาจสิบ่ฮู้ราคาคล่องชีพมันเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะหมูยอก็อร่อย เฮ็ดกินเองแบบแซ่บ ตอนแรกก็จุ่นตำแก้วแล้วค่ะจุ่นว่าสิเฮ็ดอีกเมนูหนึ่งเจอโอ้หลายโพดจุ่นเลยถอดหมูยอคิดว่าสิเฮ็ดแกงมะไม่สมอันใส่กิหลีค่ะต้องจันกระใส่อันดักแดกอะไรค่ะจุ่นนี่แซ่แข็งไหวอยู่พ่อดีอาบน้ำอาบท่าสาปอกสาผมมันโดนค่ะก็เลยไม่ได้เห็นหิวก่อนเรียกย่างออกไปข้างนอกกินเรียบร้อยแล้วก็ได้ข้ามแดดมันออกใต้คลิปที่จูนเฮ็ดนะคะเนาะอันที่จูนต่ำไส้อันต่ำไส้บักแตงมันบริจาคสิ่งจำบ่ได้ทราบพี่น้องหมูยอกินใบเขาแซ่บพักค่ะนัวกำลังพอดีแท่นกินมากจุนทอดในกินนี้มากครับหมูยอThank you.
เดี๋ยวแฟนจุดมากสิผ้ากันอ่อนเอาต้นคริสต์มาสลงค่ะเอาลงมาจัดเพราะอาทิตย์นี้เล็กหน่อยมากมานอนนั่นเล็กหน่อยจะได้ซอยกันจัดค่ะจัดต้นคริสต์มาสปีนี้พ่อแน่ใจว่าจะได้ไปบ้านพ่อแม่แฟนบ่วันที่18เดือนนี้อะค่ะเหมือนท่านว่าเขาสิสร้างอันสร้างระงับอันคำสั่งไหมค่ะที่ว่าปิดเขตไม่ให้ไปหากันไหมคะเนี่ยแฟนจุ๋ยมาขันเขาระงับปุ๊บเขาก็จะได้ไปเพราะว่าทุกปีต้องไปบ้านพ่อแม่แฟนนะคะเนาะแต่คริสต์มาสก็ปีใหม่อยู่บ้านน้ำเพิ่นเพราะว่าคริสต์มาสก็ปีใหม่อยู่สเปนมันบ่คือปีก่อนๆค่ะเพราะเนื่องจากโควิดเนื่องจากโควิดระบาดหลายบริษัทหลายบริษัทก็บ่มีกินเลี้ยงค่ะบ่มีกินเลี้ยงกันคริสต์มาสปกติสิมีกินเลี้ยงบ่มีหรอกบ้านจุดยางกับไปในเมืองเงียบคนไม่ค่อยยางหลายลานปินโชขันว่ามีระเบียงไหมคะเทอร์เรสอ่ะก็เปิดว่าได้โควิดสุดยอดเลยเหตุให้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอ่ะเลยไม่ละมีดมากขออนุญาตจับค่ะคมดีแต่นาสูตรที่จุนเฮ็ดเทื่อนี่จุนใส่พริกแห้งนําเนาะค่ะปกติจุนบ่ใส่จุนย่างพริกแห้งใส่น้ําจุนอยากให้มันหอมพริกแห้งซื้อมาหัวนึงกรอบกรอบภาษาอีสานอื่นพลอยค่ะมันพลอยวันเสาร์นี่จ้ะกรมอุตุเพิ่นคาดคะเนไว้ว่าหิมะสิตกอยู่เมืองปากพูนาค่ะถ้าเมืองค่ะว่าสิตกบ
ถูกใจครับตัวสูตรลงอยู่ในคลิปที่ว่าต่ำเนี่ยค่ะต่ำใส่แบบแตงอะไรเฮ็ดงานก็อยู่อย่างถ้าต้องบดให้มันละเอียดข้าวเหนียวเหลือน้ำตาลมะอื่นหมดละอิ่มแล้วค่ะมื้อนี้แซ่บๆค่ะพากันลองเฮ็ดมึงได้ค่ะเด้อเดี๋ยวเฮาจังพอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้จุนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ